ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ผม15มาเก็บมะเขือค่ะเนี่ยมะเขือมันจะแห้งค่ะต้นมันจะแก่ค่ะต้นแล้วค่ะกินบ่ทันแหมค่ะแต่ว่ายังอ่อนอยู่เด้อค่ะเพราะว่าผมเก็บไปกิน5ก้อนนี่ยังอ่อนอยู่ช่วงหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ผมก็เก็บกิน4หาหน่วยกินกับส้มตําค่ะอ่อนมื้อนี้มีเวลาผมก็เลยขอมาเก็บไปไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะแก่ก่อนแล้วค่ะเนาะโมมีอีหยังเห็ดแล้วเข้าสวนค่ะพอสวนล้างบ้านแน่สวนข้างบ้านแน่หาเก็บมะเขือหาเก็บบักพริกไปซั่นล่ะค่ะอย่างต้นมะเขือบ่ค่อยงามแหมค่ะมันเป็นผีเสือค่ะผีเสือลงคล้ายๆนอนผีเสือจังซี่แหมค่ะนอนเจาะเข้าไปต้นมันเป็นหยังบ่นี่สร้างมันดอกค่ะว่าแต่มันเกิดมาให้กินเนาะต้นมันเนี่ยอันนี้เป็นเขือม่วงค่ะดกๆ กินน้ำกับบ่ทันได้ต้นเดียวมีอยู่2ต้นค่ะเกิดมา2ต้นโอ้พอกับลูกหยอกกันแตกแซ่วๆอยู่นี่มาเบิ่งว่าผมจะเอาผมจะเก็บได้หลายบ่เขือค่ะเก็บได้มันบ่ค่อยมีคนกินค่ะมีแต่ผมกินลูกก็บ่ค่อยกินเลยนี่มันผมบ่เก็บเขาก็บ่กินค่ะผมบ่เก็บเขาก็บ่กินชมไปเนาะค่ะเนาะบักเขือม่วงผมเอาพันไว้แล้วเด้หวานหวานบักเขือม่วงหวานนุ่มอ่อนเด้นี่ค่ะนุ้ยใหญ่จังสีอ่อนอ่อนพาออกในขาวจันผ่านอยู่นี่ก็จะเป็นอันบักเขือนั่นแฟนผมแล้วบอกอยู่ค่ะบักเขือเอียงก่อนตุรกีค่ะหวานอยู่ผมบ่เคยกินมันก็เลยลองกินหน่วยดิบมันเบิ่งค่ะนี่เขียวๆอ่ะก็หวานคือกันค่ะหวานกรอบนี่เขียวๆอันนี้มันห้ามๆล่ะค่ะมันออกห้ามๆแล้วผมก็เลยเก็บเพราะว่าผมมีเมล็ดแล้วผมเอาพันธุ์ไว้แล้วค่ะซุ่มนั่นก็บ่มีคนกินเนาะมันก็เลยแดงล่ะค่ะนั่นเนี่ยผมก็เลยสิเก็บไปไว้พ่วงนึงก็เกิดมากกับบ่ค่อยมีคนกินเลยนี่ค่ะเพราะว่าหน่วยสีแดงอ่ะมันเป็นรสชาติคล้ายๆรสชาติบักเขือแก้ไหมคะรสชาติบักเขือแก้แบบไหนก็เป็นแบบนั้นล่ะเป็นเฟือนแต่ว่าถ้ากินหน่วยดิบๆสีเขียวๆมันอ่ะมุมรูแล้วบัดนี้รู้ว่าเขากินจังใดเนาะค่ะเนาะเขากินหน่วยเขียวๆผมก็เลยไปกินเบิ่งก็หวานค่ะมันก็คือบักเขือเฮานี่แหละผมก็เลยเอาแนวมันไว้ซะเอาไว้ถ้าปลูกเนี่ยเวลามันสุกมันก็จะนิ่มๆนี่แหละก็ได้ซ้ํานี่แหละว่าซุปต้มซุปนี่บักพริกบุ๋มบักพริกอันพริกช่อค่ะใกล้จะได้กินแล้วเกิดลาหมู่ล่ะจนว่าสิเข้าหน้าหนาวแล้วโอ้ยนี่ล่ะค่ะบักพริกช่อบุ๋มหลอดแดดมาได้ค่ะหลอดแดดมาได้จังได้กินนี่บักอันนี่มะระขี้นกเกิดหลายหน่วยอยู่ได้นี่ค่ะตื่นเช้าขึ้นมากับมันนับหน่วยไว้ย่านหนูมันกินคือสิบ่กินดอกมันขมเนาะค่ะเนาะที่สิหา6หน่วยมึงก็แม้แต่บุ๋มยังบ่กล้ากินเลยบุ๋มเอาไว้แต่เฮ็ดแนวค่ะเอาไว้แต่ทําพันธุ์ไว้แต่ปลูกไว้ขยายพันธุ์ออกเนาะค่ะเนาะมันอึดมันยากมันหายากหลายเนี่ยบุ๋มก็เฮ็ดข้างให้มันที่แรกบุ๋มว่ามันจะมันจะข้ามขึ้นน้ําอันน้ําใหม่ที่พอใหญ่เราตอกไว้ข้างอันนี้มั้ยคะมันบ่ข้านขึ้นมั้ยคะบุ๋มก็เลยไปหาลวดมาหาหลวดมาเฮ็ดให้เขามันจังค้านขึ้นไหมโอ้ยเงือดไหลเนี่ยมีซ้ำนี่ล่ะค่ะสวนบ่มดูมึงจะพาไปตัดกะเพราค่ะตัดกะเพราไว้เนี่ยกะเพราบ่มแห้งเบิดล่ะแห้งก็เลยจะตัดเมล็ดมันไว้ค่ะไว้ถ้ากล้าปีหน้าเนาะมันหายากเด้ตั้งเลยต้องกล้ากินเนาะค่ะมึงก็จะมีกะเพราขาวแล้วก็กะเพราแดงปลูกไว้อยู่3กะบะค่ะแต่ว่าซองกระบะนั้นมุมตัดแล้วกระเพาะแดงกระเพาะขาวนี่มันมุมตัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมุมกินไปเรื่อยๆวันนี้มุมก็เลยปล่อยกระถางนี่ให้มันเกิดเมล็ดมุมก็เลยจะตัดเอาค่ะตัดเมล็ดเอาตัดไว้ตัดไปเก็บไว้บ้านรู้แล้วว่าเขามักอยู่หม่องใดมักเกิดแบบใดปีหน้ามุมก็จะจัดการเลยเพราะว่าปีนี้มุมก็ปลูกไว้หลายอย่างมุมก็เก็บเมล็ดพันไว้หลายค่ะเนี่ยเห็นบ่หลอดจากมดแดงมันกินไหมค่ะจากที่ดอกมันเกิดนะมดแดงตัวน้อยๆก็เขาไปกินดอก
กินเมล็ดมันหนังในแม่ค่ะมันก็รอดมาได้เห็นบ่มันก็จังได้เก็บแต่ว่ามันเก็บไว้ได้2กระปุกแล้ว2กระปุกแล้วมันเสียดายมันก็เลยสิเก็บคันมันสิตัดถิ่มตอนมันอ่อนมันก็คือเสียดายเนาะค่ะมันก็เลยเอาเมล็ดมันไว้แจกหมู่แจกพวกเพิ่นไปเนาะค่ะเนาะเนี่ยฝ่าเก็บคันเบาดูไล่น้ำไล่ฟุ้มปากเนาะเนี่ยล่ะค่ะฝ่าเฮ็ดฝ่าแล้วเปียกหลายเนาะค่ะเนาะกันบานเงินเลื่อนกับเขากับน้ำกันสวนทุกอย่างอะค่ะแทบสิบ่ได้หายใจ แทบสิบ่ได้หายใจระบมมาเพิ่นอยู่เศร้าวางแน่จักหน่อยก็จับโทรศัพท์ล่ะค่ะนี่ขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณพี่ปานาอาจทุกท่านที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ